เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะพักแต่ไม่อยากคิดอะไรให้เยอะแยะที่เดียวที่เรานึกถึงเลยก็คือพัทยารอบนี้นะครับเราจะไปนอนกันที่พักที่ติดริมทะเลกินอาหารบนรูฟท็อปไปนั่งคาเฟ่ฟิลแบบเกาหลีและเห็นวิวปราสาทยักษ์ที่ทำจากไม้ทั้งหลังและร้านซีฟู้ดสไตล์บริดจ์คลับที่สวยมากๆเท่าที่เคยไปมาแล้วและนี่คือ2วัน1คืนที่พัทยาครับโอ้โหห้องวิวสุดมากอ่ะเฮ้ยมันดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะโอ้ตรงนี้ดีมากเลยอ่ะเหมือนอยู่บาหลงบาหลีอะไรอย่างนี้เลยสวยมากจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักพัทยาอยู่แล้วแหละแต่หลายๆคนอาจจะไม่เคยสนใจที่มาที่ไปของพัทยานะครับวันนี้เรามาฟังเรื่องพัทยาประดับความรู้กันดีกว่าจริงๆแล้วพัทยาเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเท่านั้นเองแต่มาเป็นที่รู้จักนะครับในตอนของสมัยพระเจ้าตากครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือพัทยาตากที่นี่ครับเคยใช้เป็นจุดพักในเส้นทางเดินทัพแล้วชาวบ้านเนี่ยก็เรียกกันว่าทัพพระยาต่อมาครับมีการเรียกใหม่ว่าเป็นพัทยาที่มีทอธงและสุดท้ายครับเปลี่ยนมาเป็นพัทยาอย่างในปัจจุบันส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีพ.ศ.2502ซึ่งเคยมีทหารอเมริกันเนี่ยแหละครับมากันที่นี่เยอะมากแล้วก็มาเช่าบ้านพักตากอากาศอยู่ที่นี่เป็นประจำแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในเรื่องของสถานที่พักตากอากาศแล้วพอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆครับในปีพ.ศ.2521พัทยาก็ถูกกำหนดให้เป็นการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษและมีฐานะเป็นเมืองพัทยาครอบคลุมในหลายๆตำบลรวมถึงเกาะรอบๆอย่างเกาะล้านเกาะครกเกาะสากและเกาะไผ่แล้วรู้ไหมครับว่าพัทยาเนี่ยนะครับคือเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่10ของประเทศไทยเลยนะครับและมีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 100,000 คนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามาพัทยาเนี่ยครับต้องมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวชายหาดหรือมาเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับพัทยาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเดสติเนชันสำหรับการเล่นกอล์ฟด้วยนะครับมีสนามกอล์ฟมากกว่า20สนามและมีราคาตั้งแต่ประหยัดไปจนถึงระดับแพงๆหรูหราก็มีครับเปิดฉากอีกครั้งครับนี่คือท่าเรือที่พัทยานะครับหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมของต่างชาติแล้วก็คนไทยที่แบบเวลานึกอะไรไม่ออกขับรถไปพัทยานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกพัทยามันไม่มีอะไรให้เที่ยวหรือเปล่ามันซ้ำๆหมดแล้วจริงๆพัทยาครับไม่ต้องเที่ยวเยอะก็ได้ทุกคนมาพักผ่อนมาอยู่ริมทะเลมาหาของอร่อยอร่อยกินก็เดี๋ยวทริปนี้เราจะไปนอนโรงแรมสบายๆไปกินร้านอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็เที่ยวด้วยนะฮะนี่ครับกับทริปพัทยานะครับ Welcome to พัทยา2023ครับผมนี่ป้ายอยู่ข้างหลังและที่พักพัทยาของเราในทริปนี้นะครับมีชื่อว่าโรงแรมมิดโฮเทลพัทยาเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะครับที่โลเคชั่นนี้ดีมากครับอยู่ติดริมทะเลติดชายหาดพัทยาเลยเดินทางก็ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากๆและอีกอย่างเลยนะครับผมว่านี่เป็นโรงแรมที่ถ่ายรูปสวยมากๆครับโซนต่างๆในพื้นที่โรงแรมเขาคือออกแบบให้เราถ่ายรูปได้เลยส่วนพวกแฟคทิลิตี้ต่างๆนะครับก็มีครบเลยทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสคาเฟ่ร้านอาหารคลับเลาและห้องพักที่ผมเลือกมาพักนะครับห้องนี้มีชื่อว่า Marina Suite ครับเป็นห้องพักที่กว้างมากๆและเป็นซีวิวด้วยนะเห็นทะเลกับวิวพระอาทิตย์ตกดินแบบชัดๆเลยคืนละ 9,900 บาทครับรวมอาหารเช้าแล้วด้วยและอาหารเช้าที่นี่นะครับส่วนตัวผมชอบมากนะคือเขามีรายอาหารบุฟเฟ่ที่เป็นทั้งนานาชาติแล้วก็อาหารไทยด้วยนะโอเคฮะตอนนี้เรามาที่โรงแรมครับโรงแรมคือเนื้อนอนที่ Mitch Hotel พัทยาที่เนี่ยมันเป็นโรงแรมที่แบบอยู่ใจกลางเมืองพอดีติดหาดพัทยาด้วยนะฮะด้านข้างแล้วก็มันมีฟาซิลิตี้หลายอย่างนะที่ผมแบบเข้ามาดูแล้ววันนี้เราจองเป็นห้องมารีน่านะครับผมอะเมื่อกี้ขึ้นลิฟต์มาใช่ป่ะขึ้นบันไดมาแบบชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมผมชอบทางเดินเขาเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นป่ะคือทางเดินเขาเป็นแบบอย่างเงี้ยกระจกโค้งๆแล้วก็เห็นวิวข้างนอกแต่ตอนนี้ข้างนอกฝนตกนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องของเราวันนี้กันนี่ฮะ1809เข้ามาในห้องเลยนะคือผมชอบที่ความที่เขาใช้แบบว่าเป็นสีเทากับสีฟ้านะมันจะดูเป็นทะเลแต่ว่ามันก็ดูมีความแบบเรียบหรูอยู่ในห้องเดียวกันสิ่งแรกที่ผมอยากดูผมอยากดูห้องน้ำก่อนอันนี้เป็นห้องทำธุระส่วนบุคคลอ่ะปิดมืดซะอย่างนั้นอ๋อมันมีกระจกที่แบบมองทะลุออกไปตรงทางเดินได้นี่มีโซฟานะฮะโซฟาเสร็จปุ๊บพอเราเดินตรงไปปุ๊บก็จะเห็นเตียงแล้วผมชอบเตียงเพราะว่าคือผมว่ารู้สึกเลเยอร์อ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนโรงแรมปกติที่เราไปนอนส่วนใหญ่อ่ะมันให้ความแปลกใหม่ดีเห็นไหมข้างหน้าเป็นโซฟาฮะแล้วก็มีทีวีโอ้ยแล้วด้านหลังก็จะมีนี่ฮะโต๊ะทำงานเราสามารถนั่งทำงานแล้วคือผมว่าอันนี้ดีเพราะอะไรรู้ไหมห้องตรงเนี้ยทำงานปุ๊บแล้วเห็นวิวทะเลเธอดูสิสวย
อ๋อห้องน้ำเมื่อกี้เป็นห้องน้ำเล็กนะครับห้องน้ำสำหรับห้องนั่งเล่นห้องน้ำเมนจริงๆห้องนี้ครับแล้วดูครับโอ้โห my god นี่คือทะเลนะถ้าถอยจากทะเลมาปุ๊บเป็นอ่างครับก็คือนอนแช่ได้แล้วก็แบบได้ดูวิวทะเลไปในตัวโอ้โหห้องวิวสุดมากอ่ะถ้าเห็นแบบพระอาทิตย์กำลังจะช่วงเย็นๆพอดีแล้วแบบเป็นวิวพัทยาเธอนี่ฮะอันนี้เป็นวิวเมืองนะฮะสวยมากก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นวิวเมืองหันหน้าไปฝั่งขวาจะเป็นวิวทะเลครับนอกจากนี้ครับยังมีห้องอื่นๆอีกอย่างเช่นพรีเมียร์ลักเป็นห้องขนาดกลางครับมีอ่างอาบน้ำแล้วก็แอบมองเห็นวิวทะเลบางส่วนด้วยหรือจะเป็นห้อง Herbal Junior Suite นะฮะเป็นห้องพักที่จะเห็นวิวของเมืองแล้วก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงเป็นโรงแรมที่ผมว่าเหมาะกับทุกคนนะครับจะมาเป็นคู่มากับเพื่อนมาเป็นครอบครัวนี่คือได้หมดเลยมาเที่ยวพัทยาครับก็อยากแนะนำครับให้ลองมาพักที่นี่กันดูเดี๋ยวจะลงไปชั้น12นะฮะรอลิฟต์แป๊บนึงนี่ฮะชั้น12เค้านะครับจะเป็นแบบว่ามีสปาแล้วก็มีนี่สระว่ายน้ำโอ้บรรยากาศดีมากทั้งหมดนี้เป็นคาเฟ่นะฮะแบบว่าคนที่มาเล่นน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดินมาซื้อของกินซื้อน้ำดื่มได้แล้วมันน่ารักมากนะเขาทำเป็นสีชมพูแต่ว่ามันดูมีความแบบหรูหราคลาสสิกอยู่แล้วก็มีหมาลูกโป่งอ่ะลูกโป่งที่ปั้นอ่ะน่ารักอันเนี้ยแล้วมันเป็นไอ้หมาลูกโป่งอ่ะนี่นั่งอึใช่ไหมใช่ไหมผมก็ใจถูกนะนี่คือหมาลูกโป่งแต่ว่านั่งอึแล้วมีก้อนอึออกมาเป็นไอ้นี่เป็นอันจิ๋วๆอันนี้อันนึงน่ารักมากความพีคคือผมชอบนะสระว่ายน้ำที่มันมีความเป็นอินฟินิตี้พูลคือถ้าเราลงไปนั่งเนี่ยปุ๊บแล้วมันสามารถมองไปเห็นวิวทะเลได้ด้วยบนตึกสูงๆเนี่ยผมก็ทำดีมากเลยบนเนี้ยอย่างที่เห็นนะนี่คือชั้น12นะครับถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวไปชั้นดูชั้น15กันชั้น15ครับเป็นลิฟวิ่งเราเหมือนแบบไม่อยากเสียงดังเลยเขาอยู่เงียบๆเหมือนมานั่งพักผ่อนนั่งชิลๆกินเซตอัพเตอร์นูนทีได้แล้วก็ดูวิวทะเลนะบรรยากาศดีนะมันจะคนละแบบกับอันเมื่อกี้อันนี้มันจะดูแบบเรียบหรูภูมิฐานอันนั้นมันจะดูแบบว่าชิคๆมีสไตล์นิดนึงเนี่ยเราก็มาแบบหาที่นั่งเงียบๆนั่งดูวิวทะเลนั่งชิลๆได้อย่างที่ผมบอกไปนะว่ามาพัทยาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเที่ยวเยอะๆหลายที่ก็ได้บางทีเราแค่หาโรงแรมที่ดีๆมีเฟสิลิตี้ดีๆนะฮะมีอะไรให้ทำเนี่ยก็เหมือนการพักผ่อนเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนการแบบจ่ายเงินซื้อการแบบชาร์จแบตชาร์จพลังร่างกายในชีวิตเราอะไรเงี้ยดีนะบรรยากาศดีด้วยโอเคครับตอนนี้ 5:30 นนะครับเราจะขึ้นไปกินข้าวคือวันนี้จะไม่ออกไปข้างนอกเลยตั้งใจว่าจะกินอยู่ที่นี่ที่บนดาดฟ้าเนี่ยครับรูฟท็อปเนี่ยมีร้านอาหารของโรงแรมด้วยนะฮะก็เขาบอกว่าวิวดีนะสวยด้วยเดี๋ยวไปดูกันไปและอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับใครนะครับที่มานอนพักที่มิดโฮเทลพัทยานะฮะใครมาพัทยาแล้วอยากหาร้านอาหารดินเนอร์สไตล์แบบรูฟท็อปสวยๆนะอาหารอร่อยๆแนะนำร้านนี้ครับร้านนี้มีชื่อว่าพิปป้านะครับเป็นร้านอาหารบนรูฟท็อปบนชั้น19ของโรงแรมมิดโฮเทลนั่นเองเมนูที่จะเสิร์ฟครับก็เสิร์ฟในสไตล์แบบไฟน์ไดนิ่งนะมีทั้งอาหารทะเลปลาดิบ lobster หอยนางรมแบบสดๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นสเต็กเนื้อของหวานเครื่องดื่มค็อกเทลต่างๆครับมีครบนะสั่งได้เลยและแนะนำเลยนะครับให้มานั่งกินตอนเย็นๆครับมาดูวิวทะเลกับพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันอากาศดีมากครับอันนี้แนะนำมาแล้วครับมาไวเหมือนโปมานั่งปุ๊บอาหารมาปั๊บจริงๆสั่งไว้แล้วครับเรียบร้อยนะข้างบนเนี้ยเป็นชั้น19นะเป็นรูฟท็อปวิวสวยมากเมื่อกี้เพราะตอนเดินขึ้นมาคือแบบแอบตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยคือมันเป็นช่วงเย็นพอดีใช่ไหมแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกตรงทะเลแล้วก็จะมีเนี่ยผมเห็นลูกค้าเนี่ยนั่งมีเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็มีนั่งข้างในนะคือถ้าใครแบบนอนที่นี่แล้วว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องไปหากินข้างนอกนะเดินขึ้นมาไม่ใช่เดินเอาใหม่
ขึ้นลิฟต์มาเดินมันจะเหนื่อยไปหน่อยนะ19ชั้นนะชั้น19นะครับเป็นรูฟท็อปก็เป็นอาหารนานาชาติครับมีหลากหลายมากเนี่ยนี่วันนี้เราสั่งมาคือมีตั้งแต่แบบซี่โครงมีสปาเกตตี้ซาซิมิปลาดิบออยสเตอร์อีกแล้วครับท่านโอ้วันนี้ได้กินอีกแล้วนะก็เดี๋ยวรอด้วยแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีแบบค็อกเทลมีเครื่องดื่มเนี่ยที่เราสามารถสั่งได้เลยดูในเมนูเดี๋ยวเราจะมาไล่ชิมกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ครับเมื่อกี้ถามมาแล้วชื่อมีค็อกเทลวิปปาซิมบ้าใช่ใช่ไงวิปปาวิปปาซิมบ้าไงซิมบ้าไลออนคิงอ่ะหุ้ยอร่อยมากๆอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้พูดจริงๆอร่อยมากๆอ่ะมันต้องมีแบบเหมือนมะนาวเหมือนน้ำส้มหรือสักอย่างเพราะว่ามันเปรี้ยวๆโคตรชอบอ่ะส่วนนี้จะมีนี่ฮะไวท์แมนเทอร์ก็คือจะมีหน้าเสืออยู่ตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์นึงแต่ผมชอบนี้มากกว่านี่ครับอาหารเต็มโต๊ะนะฮะเดี๋ยวลองชิมจากนี่ก่อนเลยคืออันที่ผมชอบอ่ะคือซาซิมิเพราะว่ามันมีปลาดิบแบบหลายหลายอย่างมากนี่แซลมอนเขามิกไว้ด้วยนี่ฮะดูไข่ปลาแซลมอนแต่ว่าแบบมีความเป็นสีทองๆแล้วก็จิ้มเข้าไปปึ๊บดูอร่อยมากแบบตัวนี้อร่อยจริงเราไม่เชื่อลองเราก็ต้องลองทูน่าด้วยเพราะว่าปลาดิบเขาน่าจะแบบของดีอ่ะสดชื่นเลยปลาดิบโคตรดีซินเดอร์แคร์นะฮะเขาบอกว่าเป็นฝรั่งเศสกับไอซ์แลนด์นะที่นี่อุ๊ยอร่อยคนลุกเลยหนาวหนาวเบาแอร์นะครับไม่ใช่ครับคุณเล็กครับอร่อยอร่อยอร่อยเมื่อกี้ผมกินแล้วบอกว่าให้ใส่ซอสด้วยเป็นซอสสำหรับสิ่งนี้โดยเฉพาะซอสมันจะมีความแบบรสชาติเผ็ดนิดๆแบบไม่ได้เผ็ดหรอกแต่ว่ามันมาตัดเลี่ยนอร่อยดีเหมือนกันโอเคมาที่ของใหญ่นะคือเนื้อโทมาฮอกและเนื้อแบบมีเดียมแรร์เนื้อดีทำลองเพราะอะไรอ่ะเนื้ออร่อยเนื้อดีครับเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยทุกอันโอเคเชื่อแล้วร้านนี้อาหารดีมากครับคือนอกจากจานจะสวยแล้วก็รสชาติยังอร่อยด้วยอันนี้อร่อยมากอ่ะขนมปังแบบนุ่มมากแล้วแบบเมื่อกี้กินเข้าไปอ่ะขนมปังนุ่มหวานแล้วพอมีเนื้อมีอะไรมาตัดคือแบบมันดีมากจะบอกว่าอาหารแบบไม่มีเมนูไหนไม่อร่อยนะอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้จากที่ชิมจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่ชิมไปคืออร่อยหมดเลยนะแล้วก็คนที่ร้านเนี่ยให้เรามาลองค็อกเทลด้วยหลายตัวมากครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมชอบมากตัวเนี้ยตัวที่เป็นติมบ้าเนี่ยปิปปามาริโกซ่านะครับอันนี้ถามว่าผมรู้ความหมายไหมผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าชื่อมันดูเหมือนการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เหมือนกันโอ้อร่อยแล้วก็อันนี้ปิปปาการ์เด้นอันนี้คนชอบหวานๆก็จะกินง่ายหน่อยได้กินง่ายจริงกินง่ายทุกอันนะไม่มีอันไหนแบบดูกินยากแล้วก็สุดท้ายอะเดสแอนเกียร์5แก้วนะครับค็อกเทลใครเห็นก็คิดว่าเมาไม่เมาเมาไม่เมาครับมันรับซอสมาเนี่ยเนื้อหาวันนี้ก็เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายมีของหวานด้วยแล้วก็ตอนนี้ข้างหลังมืดแล้วครับเริ่มในเมืองเริ่มเปิดไฟแล้วก็เห็นวิวทะเลเห็นวิวแบบแสงสีอะไรเงี้ยวิวสวยมากวันนี้ไปอรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนตอนนี้เช้าแล้วจะบอกว่าเตียงนี่คือหนึ่งในโรงแรมที่เป็นเตียงดูดวิญญาณคือแบบโอ้โหหลับสนิทมากคือผมชอบมากนะเวลาไปนอนโรงแรมไหนแล้วแบบ
คือโรงแรมดีๆเนี่ยเขาจะมักจะทำให้เตียงเนี่ยมันแตกต่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เคยสัมผัสจริงๆอ่ะจะรู้สึกเลยว่าหมอนโรงแรมอ่ะมันโคตรนุ่มอ่ะแล้วเตียงก็แบบดูดวิญญาณคือลงไปเหมือนแบบมันหลับง่ายอ่ะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนี่ก็หนึ่งในเตียงดูดวิญญาณฮะวันนี้ก็เลยตื่นสายนิดนึงนะบรรยากาศยามเช้าบนวิวห้องนี้ดีมากฮะแบบสวยเดี๋ยวจะลงไปกินเบรคฟาสต์กันนะครับตอนเช้าเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาราพัทยาอีกครั้งนึงครับหลังจากไม่ได้มานานเรามาดูว่าพัทยาเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้ไปเบฟฟาสตอนเช้าครับเขาก็จะมีเป็นเหมือนอเมริกันเบฟฟาสมีอาหารไทยมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวต้มหมูแล้วก็แบบพวกของหวานขนมอะไรเงี้ยแล้วอีกอันนึงฮะนี่ฮะปลาต้องโกชอบมากเลยเรามีปลาต้องโกตัวเล็กๆและผมขอพูดประโยคนี้ฮะนี่คือโรงแรมที่ใส่ใจเรื่องปลาต้องโกปกติปลาต้องโกทุกที่ครับในโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยทำเสร็จวางไว้ใช่ไหมไปตักกินเหนียวแล้วนะอันนี้เขาอุ่นนะฮะมีไฟแบบอุ่นให้มันแบบกรอบตลอดเวลาต้องอย่างนี้ดิอร่อยผมว่าเป็นอย่างนี้แล้วโคตรดีเดินมาหน้าโรงแรมครับคือจริงๆแล้วโรงแรมเราเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปที่หาดพัทยาได้เลยครับเพราะว่าหาดอยู่ข้างหน้านี่เลยเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยก็ถึงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแวะซื้อกาแฟก่อนนะฮะคือตรงข้ามเนี่ยมันก็จะมีโรงแรมในเครือเดียวกันอย่างแบบมี A1 แล้วก็จะมีร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆถ้าใครต้องการดื่มกาแฟก็จัดเลยฮะตรงนี้พิพินเมื่อกี้ร้านกาแฟร้านนี้คือที่โรงแรมเขาแนะนำแหละแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้อร่อยเลยอะอร่อยมากกาแฟดีฮะลาเต้เย็นหวานน้อยของผมนี่คืออย่างอร่อยเดี๋ยวเราตักโรงแรมจะเดินไปหาดพัทยานะครับคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นสถานที่เที่ยวเบสิกแหละมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆมัธยมอะแล้วสมัยก่อนก็จะเละๆนิดนึงอะแต่ตอนนี้เหมือนเมื่อช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งผมยังไม่เคยกลับมาอีกรอบนะวันนี้ก็จะมาดูว่าถ้าเขาปรับและทำแล้วเนี่ยตอนนี้หาดพัทยาบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูกันนี่กลับมาแล้วฮะหลังจากไม่ได้มานานมากเฮ้ยมันดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคือเขามีการแบบแบ่งสเปซจากแบบตัวไอ้เต็นท์เนี่ยยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าแค่มันเว้นสเปซกับตัวทะเลฮะแล้วก็มีพื้นที่หาดเยอะขึ้นแล้วบรรยากาศก็ดูดีนะสำหรับชายหาดพัทยาเนี่ยนะครับเป็นชายหาดหลักแล้วก็เป็นชายหาดที่คนเยอะที่สุดของพัทยาแล้วแหละใครที่อยากจะเล่นพวกกิจกรรมทางน้ำนะครับนอนอาบแดดหรือว่าเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆเนี่ยก็ต้องมาที่หาดนี้เนี่ยแหละคือตัวหาดเนี่ยนะครับมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรมีถนนเลียบชายหาดและใกล้ๆกันเนี่ยนะครับมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารและช่วงกลางคืนเนี่ยถือว่าเป็นอีก1จุดเลยนะครับสำหรับไนท์ไฟลท์ด้วยนะใครอยากมาแฮงเอาท์เดินเล่นนะครับเดินชมวิวเนี่ยตรงนี้เลยครับโอเคฮะตอนนี้ย้ายมานะครับคาเฟ่ชื่อว่า Small แต่ผมว่ามันน่าจะอ่านว่าสมอเพราะมันเป็นตัว S แล้วก็ MORE Small ที่นี่คือร้านคาเฟ่ Small นะฮะที่เราเลือกคาเฟ่นี้เพราะว่ามันเห็นวิวด้านหลังเดี๋ยวไปดูวิวด้านหลังกันว่ามันเห็นอะไรบ้างโอเคเดินมาถึงเนี่ยเราจะต้องแบบว่าสั่งเครื่องดื่มก่อนนะฮะข้างหน้าเนี่ยซื้อเครื่องดื่มปุ๊บเราก็จะมีทางเดินทะลุมาห้องกระจกด้านหลังติดริมทะเลเดี๋ยวมาดูวิวกันเพราะว่าผมว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเห็นปราสาทสัจธรรมนะฮะเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้ชาวต่างชาตินิยมมากนะผมเคยไปมาแล้วรอบนึงฮะแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักนะว่าปราสาทสัจธรรมเป็นยังไงเนี่ยเราไปฟังข้อมูลดีกว่าสำหรับคาเฟ่นี้นะครับนอกจากจะถ่ายรูปสวยนะครับเห็นวิวแบบเกาหลีแล้วนะแต่ที่นี่ยังเห็นวิวอีกสถานที่นึงครับนั่นก็คือปราสาทสัจธรรมตั้งอยู่ที่แหลมราชเวศนะครับอ่าววงพระจันทร์ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุนจังหวัดชลบุรีครับสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2524นะที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเลยนะและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยออกแบบเป็นทรงไทยจัตุรมุขและตกแต่งด้วยศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบอยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์การก่อสร้างนะ
ครับก็อย่างที่บอกไปนะใช้วัสดุเป็นไม้ทั้งหมดและเขาไม่ใช้ตะปูเลยสักอันเดียวการเข้าไปชมนะครับก็จะมีค่าตั๋วเข้าชมด้านในนะครับโดยเขาจะเปิดเป็นรอบๆนะครับแล้วก็มีไกด์พาเราไปนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอยู่ข้างในด้วยแล้วก็จริงๆแล้วนะครับตัวปราสาทเนี่ยยังมีการก่อสร้างต่อเติมอยู่เรื่อยๆนะด้วยความที่ว่าตัวปราสาทเนี่ยครับตั้งอยู่ตรงแหลมริมทะเลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเรื่องเกลือมาจากทะเลเนี่ยมากัดเซาะไม้ด้วยครับใครที่เข้าไปชมด้านในเนี่ยเขาก็จะมีการให้ใส่หมวกป้องกันเอาไว้ก่อนและแน่นอนครับใครที่อยากถ่ายรูปนะครับและได้วิวปราสาทสัจธรรมเป็นวิวด้านหลังเนี่ยนะสามารถมาถ่ายตรงนี้ได้เลยเป็นแบบว่ากระจกก็มองไปเห็นทะเลนะเวลาถ่ายรูปก็เลยจะสวยๆแต่ว่ามันน่ารักมากครับเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าสาวๆมาก็มาถ่ายรูปได้ข้างล่างจะเป็นบาร์นะฮะเดี๋ยวเราผมว่าผมจะเดินลงไปดูสักนิดนึงนี่ฮะนี่แหละคือเหตุผลที่มาจุดนี้เพราะว่ามันจะได้เห็นปราสาทสัจธรรมจากทางด้านข้างของฝั่งทะเลนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคนมาที่ปราสาทสัจธรรมเนี่ยตอนนี้มันมีไม่รู้ว่าเป็นข้อดีข้อเสียนะแล้วแต่คนชอบนะคือก็ต้องเล่าว่าปราสาทสัจธรรมปัจจุบันเนี่ยคือเมื่อก่อนผมเคยมาใช่ไหมแล้วมันก็ค่าบัตร500 บาทนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถเดินเองได้ตอนนี้เราจะต้องไปกับไกด์นะฮะซึ่งเขาจะมีเป็นรอบๆนะครับหมายความว่าเราก็ต้องดูรอบด้วยว่าเราจะไปรอบไหนพอไปรอบที่มันพอดีปุ๊บเนี่ยมันถึงจะสามารถเข้าไปข้างในได้แล้วฟังเขาอธิบายสิ่งต่างๆนะกับปราสาทสัจธรรมแต่มันเป็นอีกหนึ่งที่นะสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยมันก็ Amazing นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโบราณสถานนะแต่มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มันสร้างจากไม้หมดเลยนะฮะแล้วมันก็จะต้องมีการแบบซ่อมบำรุงเป็นประจำเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันอยู่ริมทะเลอ่ะมันโดนไอทะเลโดนอะไรเนี่ยมันก็ทำให้มันเก่าแล้วก็ทรุดได้นะเขาก็เลยต้องมีการแบบเช็คตลอดอะไรแบบนี้และนี่คือร้านซีฟู้ดที่สวยที่สุดแล้วนะครับในพัทยาเท่าที่เราเคยไปมาร้านนี้ก็คือร้าน Fat Coco ตัวร้านเนี่ยนะครับอยู่ติดถนนเลียบชายหาดพัทยาเลยเป็นร้านที่ตกแต่งในสไตล์บีชคลับนะฮะในร้านเนี่ยมีหลายโซนมากเลยนะมีทั้งโซนสระว่ายน้ำที่อยู่ตรงกลางร้านมีทั้งแบบอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์และที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยครับนี่คือโซนซีฟู้ดคลับมีทั้งอาหารทะเลอาหารนานาชาติอาหารไทยคือมีครบเลยนะขนาดกุ้งแม่น้ำเผานะครับที่นี่เขาก็มีนะและแค่ตัวละ900 บาทเท่านั้นนะครับอร่อยมากด้วยนะแล้วก็มีเครื่องดื่มค็อกเทลน้ำผลไม้ต่างๆครับจริงๆอีกอย่างนึงที่โดดเด่นมากๆของร้านนี้เลยคือเป็นร้านที่ถ่ายรูปสวยมากครับมุมถ่ายรูปในร้านเนี่ยมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะจะแวะมานั่งกินเล่นแวะมานั่งดื่มแวะมากินมื้อเที่ยงมื้อเย็นอันนี้ถือว่าทำได้ครบหมดเลยครับโอเคฮะออกมาปุ๊บกลับมาที่เดิมครับตรงนี้คือฟัตโคโค่นะฮะฟัตโคโค่เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบซีฟู้ดคลับโหคือเขาอ่ะเพิ่งทำใหม่นะเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานนี้เองนะแบบเร็วๆนี้เลยโซนเนี้ยแล้วก็ข้อดีคือมันอยู่ริมหาดพัทยาก็คือว่าถ้าเดินออกไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นหาดพัทยาแหละแล้วร้านอยู่นี่นะฮะแบทโคโค่เราจะมากินมื้อเที่ยงกันที่นี่เราด้านข้างคือฝั่งเราอยู่เนี่ยเป็นซีฟู้ดคลับนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยเป็นนี่เป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบบีชบาร์มีสระว่ายน้ำซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยก็สามารถแบบมาใช้บริการสระว่ายน้ำแล้วก็สั่งของกินสั่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะเดินมาปุ๊บโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยชอบสีจริงๆป่ะผมรู้สึกว่าหลายๆที่แล้วเทสดีเรื่องสีมากๆตรงนี้ดีมากเลยอ่ะเหมือนอยู่บาหลงบาหลีอะไรอย่างนี้เลยสวยมากนี่ฮะตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะมันจะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็นี่ป้ายเขียนว่าทิปพัทยาเกรทคำพูดคุ้นๆสวยนะตอนกลางคืนจะเป็นไฟนะตรงนี้จะมีไฟก็จะแบบเป็นอีกแบบนึงเมื่อกี้ฮะที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นโซนเอาท์ดอร์นะแล้วตรงกลางเป็นเหมือนแบบบีชคลับอะไรประมาณนี้นะฮะ
แต่ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นกินข้าวอินดอร์ซึ่งสวยงามเหมือนกันว้าวดูสิโอ้ยแล้ววิวดีมากเพราะว่ามองออกไปใช่ไหมจะเห็นเป็นแบบสระว่ายน้ำตรงกลางโอ้ยที่นี่ดีมากผมประทับใจเลยเขาตกแต่งดีมากนะครับดีเทลสีสันที่ใช้เหมือนแบบ mix and match มาแล้วอย่างดีนะดูสวยดูมีสไตล์ชอบที่เขาแบบแต่งแบบมีความเป็นอเมริกาด้วยอย่างป้ายข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เขาจะใช้เหมือนแบบพวกต้นมะพร้าวใช่ไหมมีประดับลายเป็นกระบองเพชรแล้วโทนสีที่เขาคุมไว้เนี่ยมันจะออกแบบส้มเหลืองเขียวผสมกับอย่างอื่นมีชมพูส้มเหลืองเขียวชมพูอย่างเงี้ยแต่มันพอมันมิกซ์หลายสีมันออกมาดูเป็นคัลเลอร์ฟูลที่แบบดูเข้ากันอ่ะดีมากโอ้รอบหน้าควรมาตรงนี้เลยแหละอย่างดีอย่างที่เราเห็นตอนแรกนะครับก็ข้างนอกข้างมันจะเป็นแบบบีชคลับมีอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เรามานั่งกินเป็นซีฟู้ดคลับซึ่งอลังการงานสร้างอาหารเขามีตั้งแต่แบบสไตล์แบบเป็นนานาชาติเป็นอาหารไทยเป็นซีฟู้ดแม้กระทั่งส้มตำก็ยังมีแล้วเราสั่งมาแบบแหลกร้านมากโดยเฉพาะน้ำผลไม้ครับคือมันมีหลากหลายมากนะเมื่อกี้เราสั่งมีอย่างเงี้ยน้ำแตงโมมีน้ำสับปะรดมีโอ้อะไรครับนั่นนะแคนตาลูปแล้วก็จะมีอย่างนี้ด้วยมีเป็นขวดอย่างเงี้ยเป็นกรีนทีลิ้นจี่ฟลาวเวอร์กรีนทีเขาทำเป็นแบบขวดของตัวเองไงแบบลายน่ารักมากแต่ไอที่เด็ดสุดครับที่ผมถามเข้ามาเมื่อกี้นะนั่นคือกุ้งแม่น้ำครับที่ไม่ต้องไปกินถึงอยุธยาครับแล้วเขาก็จะมีพิซซ่าข้างในเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาแล้วมันเป็นเหมือนแบบเขาทำเป็นเหมือนอารมณ์แบบเหมือนพิซซ่าอบเตาอบพิซซ่าใหญ่ๆแล้วก็อันนี้เป็นฟรายเอ็กเบคอนพิซซ่าคือมันโปะได้หน้าไข่ดาวมีเบคอนแล้วก็เป็นแป้งพิซซ่านะเบอร์เกอร์ก็มีปลาจาระเม็ดอีกอย่างนึงครับกั้งทอดกระเทียมชิมเลยดีกว่านี่นะโอ้โหแล้วดูเนื้อดูมันของกุ้งที่แบบเยิ้มๆอย่างเงี้ยดูดิแล้วผมสังเกตเลยนะว่าเนื้อมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมันวาวอ่ะมันไม่ได้แบบดูแข็งๆอ่ะมันเนื้อมันเยอะอ่ะนี่ดูฮะใส่มันซะหน่อยเกินไปแล้วนะไอ้หนุ่มซักเข้าให้ละลายในปากเมื่อกี้ยังไม่ใส่ซีฟู้ดยังดีขนาดนี้ถ้าใส่ซีฟู้ดเต็มที่จะขนาดไหนเราลองดูไอ้ตรงมันกุ้งเนี่ยมันคือแบบของที่ต้องมีอะนะที่สุดแล้วหืออันนี้ไม่ได้อวยนะอร่อยมากอะผมรู้สึกเต้าเลยขึ้นมาดีที่แบบจะได้กินแค่วันนี้อย่างเนี้ยเป็นไงกลับแล้วสวยดีมากเสร็จปุ๊บต้มตำครับผมก็ทานไปต้มตำเฉยเรียงตามลำดับที่อยากชิมต้มตำเนี้ยมีแบบหอยเขาเรียกว่าหอยอะไรนะหอยดองหอยดองแล้วก็เป็นตำแบบใส่ปลาถ้าใครไม่กินปลาก็บอกเขาแล้วกันแต่ผมว่าปลาเนี้ยเด็ดประทับใจอาหารทำดีเนาะหลังจากนั้นก็แซลมอนแซลมอนอะไรที่เป็นยำแบบอร่อยมากอ่ะอย่าบอกนะอันนี้อะไรนะยำกุ้งไหลบัวกุ้งสดที่ร้านนี้ครับเขาคัดมาเลยนะตอนอยู่แบบกระตับขึ้นมาตัวไหนเก๋าสุดอ่ะที่แบบดูกังแกตัวอื่นอ่ะเอาตัวนั้นแหละมากินก่อนมันเลยเป็นกุ้งสดใช่สดมากไหมน้องเมื่อกี้ยำครบแล้วนี่ครับกั้งนี่ไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะมีแค่บางที่เท่านั้นคือกั้งเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์เฉพาะของมันนะที่มันจะแบบมันไม่เหมือนกุ้งอ่ะต้องคนเคยกินนี่ฮะมันจะเป็นประมาณนี้เนื้อมันขาวมากไม่รู้ใส่ซีฟู้ดด้วยโอ้โหอันนี้หวานเลยแบบเนื้อหวานเลยโอเคมีปลาจาระเม็ดเป็นปลาที่ตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบกินมากนะปลาจาระเม็ดเนี่ยอันนี้ปลาจาระเม็ดผัดพริกเกลือใช่ไหมครับใช่ครับแบบไม่ติดฟูดชอบติดฟูดหน่อยโอ้ยปลาเนื้อดีคือข้างนอกอ่ะผิวข้างนอกกรอบแต่ตรงกลางจะแบบนุ่มอันนี้ดีตามด้วยข้าวสักหนึ่งคำอันนี้เป็นข้าวผัดปูนะฮะเด
คเขาปรับตามมาตรฐานนะโชว์นิดนึงเดี๋ยวผมไม่เห็นจานนี่กุ้งอบอุ่นเซนเนี่ยนอนนอนตัวใหญ่มากดูดิเขาแค่เนื้อกุ้งอ่ะนะแล้วก็กุ้งเต้นเนี่ยโอ้ยมันมีอะไรด้วยอ่ะน่าจะเป็นหมูอ่ะหมูสามชั้นอยู่ข้างในด้วยรสชาติดีมากพวกเธอฉันไม่อยากจะกล่าวสิ่งใดนอกจากอร่อยทุกจานตอนนี้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับพิซซ่านี่หน้าตาเป็นความเข้ากันได้แบบน่าประหลาดใจที่ลองกินเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคยเห็นไงไม่คิดว่าไข่ดาวเบคอนกับแป้งพิซซ่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กว่ะอันนี้ควรลองว่ะควรลองฮะดีนี่ครับนี่คือเบอร์เกอร์เนื้อนะฮะสายเบอร์เกอร์จะต้องมาชิมเนื้อดีเฮ้ยอร่อยแป้งนุ่มด้วยเขาทำแป้งดีมากนะอะไรที่มันเป็นแป้งอ่ะนั่นแหละฮะและนี่ก็คือเมนูที่เรามาลองเทสวันนี้ผมสรุปให้ง่ายๆครับร้านนี้อาหารอร่อยถ่ายรูปสวยมีบีชคลับอยู่ด้านข้างนะครับและที่สำคัญถ้าคุณมาเร็วจองที่นั่งริมถนนจะได้นั่งดูวิวทะเลเหมือนนั่งกินติดริมทะเลอ่ะแต่ว่ามันจะยกสเต็ปขึ้นมาสูงหน่อยแล้วก็มองไปวิวทะเลก็มาได้ครับตรงแฟตโกโก้นะครับก็อยู่ใกล้โรงแรมที่เรานอนเลยอยู่ติดกันพี่เขาคือเครือเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นเราสามารถที่จะกินอาหารใช่ไหมที่โรงแรมชั้นดาดฟ้าตอนคืนกลางวันมานอนเล่นอยู่ริมหาดพัทยาแล้วมากินบนนี้ไม่ได้สาบไว้น้ำตรงนู้นแฟตโกโก้ครับอย่างดีไปกินข้าวครับทุกคนเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็น2วัน1คืนนะครับพัทยาจริงๆแล้วทริปเนี้ยผมอยากให้แบบลองมาเที่ยวแบบสบายๆบ้าง นะครับขับรถมาง่ายๆแล้วก็แบบมาถึงพัทยาปุ๊บก็อยากนอนโรงแรมดีๆสบายๆกินร้านอาหารอร่อยๆแบบบรรยากาศดีๆเดินเที่ยวริมทะเลนั่งคาเฟ่อะไรแค่นั้นฮะทั้งทริปนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเราเที่ยวง่ายๆอย่างโรงแรมเนี่ยเราเลือกนอนที่มิชโฮเทลพัทยานะครับเขามีคอนเซปต์ด้วยนะอันนี้เขาบอกผมมานั่นคือนึกถึงโรงแรมที่เป็นมิชนึกถึงมิชโฮเทลพัทยาครับเป็นไงชอบไหมชอบคอนเซ็ปต์นะแล้วก็วิวสวยมากเพราะว่าเวลามันอยู่ริมมหาวิทยาเนี่ยมันแบบมองไปแล้วเห็นทะเลเลยนะฮะแล้วก็ร้านอาหารที่เรากินนะครับชื่อว่าปิป้าเนี่ยเป็นร้านรูฟท็อปที่สวยมากตอนกลางคืนเหมาะมากนะแล้วก็อย่างวันนี้ที่มาเนี่ยอันนี้แฟตโคโค่ที่ผมชอบเป็นพิเศษผมชอบทั้งบรรยากาศชอบไอ้ตรงข้างๆด้วยรอบหน้าถ้ามาเดี๋ยวจะมานั่งตรงบาร์แล้วก็ว่ายน้ำผมน่าจะชิลสุดเลยแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็มีกินกาแฟเนาะกินร้านกาแฟก็ตรงข้ามโรงแรมเลยชื่ออะไรนะร้านกาแฟชื่อปิ๊ปปิ้นครับกาแฟอร่อยแล้วก็ยังมีเมื่อกี้แวะไปถ่ายแถวปราสาทอาจจะทำมานะก็ไม่ได้เข้าปราสาทนะใครอยากเที่ยวปราสาทก็เข้าได้ครับแต่เรานั่งแค่ตรงคาเฟ่สมอลก็ตรงนั้นแบบมันมีวิวที่เห็นปราสาทพอดีแล้วก็เลยไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ซื้ออะไรกินนิดหน่อยก็พัทยายังเป็นอีกหนึ่งเมืองครับที่มาเที่ยวง่ายสนุกสนุกนะครับก็อย่าลืมว่าถ้ามาเที่ยวก็ลองเนี่ยตามร้อยเลยอันเนี้ยทริปนี้ที่เลือกมาเนี่ยดีทุกอันโอเคนะไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เราด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีฮะฝนตกแล้วฮะทุกคน